เหนื่อยมากนะฮะทำงานปีที่แล้วเต็มปีนี่เหมือนกับทำงาน10ปีเลยน้องๆแบบสู้แหลกเฮลท์แคร์เราก็เหมือนปลูกไม้ยืนต้นควอลิตี้สแตนดาร์ดต้องมาก่อนเบสออนเอติกส์เรามองตรงนั้นเนี่ยเป็นคอแวลูสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Executive Talk by Chan Investor กับดิฉันยาดาเทพพนมิกเช่นเคยนะคะทุกท่านคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่จิน Wellbeing County นะคะโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยแบบครบวงจรโปรเจกต์ต้นแบบในเครือธนบุรี Healthcare Group หรือ THG ที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับนายแพทย์ธนาทิพย์สุภาพประดิษฐ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทธนบุรีเฮลส์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณยศค่ะที่นี่ก็เราอยู่ที่จินเวลบีอิ้งเคานตี้นะคะจะถามอาจารย์ว่าถ้าไม่สูงวัยอยู่ได้ไหมคะที่นี่อยู่ได้ครับรุ่นคุณยดาเขาอยู่ได้ครับค่ะที่นี่อยู่ได้หลายเจเนอเรชันฮะค่ะน่าอยู่มากๆเลยนะคะที่นี่ขออนุญาตเรื่องคำถามแรกเลยค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าที่ผ่านมาโควิด-19 เนี่ยทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยเรียกว่าวุ่นวายแล้วก็ทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยมีปัญหากันเยอะเลยทีเดียวค่ะไม่ทราบว่าทางอาจารย์มีการมองเห็นโอกาสอะไรบ้างแล้วก็มีการปรับตัวอย่างไรค่ะก็เป็นวิกฤตแต่ว่าวิกฤตก็เป็นบททดสอบนะฮะอย่างที่หลายท่านได้เห็นว่าทาง THG ก็เหนื่อยมากนะฮะทำงานปีที่แล้วเต็มปีนี่เหมือนกับทำงาน10ปีเลยพนักงานทุกคนนะฮะ 6,000 7,000 ชีวิตนี่แบบทุกคนทำงานเต็มที่ทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าผลก็เป็นที่นั่นน่าชื่นใจเพราะว่าเราก็ช่วยประชาชนเป็นแสนๆคนนะฮะแต่สำหรับแบบฉีดวัคซีนก็หลายแสนแล้วก็รักษาพยาบาลอีกนะฮะโรงพยาบาลสนามทำแบบ 4,000 5,000 เตียงในช่วงเดลต้าเวฟโอไมครอนนี่ก็ยังมีอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ยังแอคทีฟอยู่นะครับนี่หลังสงกรานต์เนี่ยก็น่าจะขึ้นอีกเท่าตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องทำเพราะเป็นหน้าที่เรานะฮะอาชีพเราก็คือรักษาพยาบาลแล้วก็ทำให้คนไทยปลอดภัยปลอดโรคขออนุญาตถามถึงผลประกอบการในปีที่ผ่านมาต้องเรียกว่าเทิร์นอะราวด์เลยทีเดียวอะไรคือคีย์สักเซสคะอาจารย์ผมว่าคีย์สักเซสก็คือเราก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่เข้าไปช่วยภาครัฐช่วยภาคประชาสังคมทำเรื่องโควิดเพราะฉะนั้นคีย์สักเซสก็คือว่าหัวใจที่อยากจะวิ่งเข้าไปจัดการกับไอ้ตัวโรคภัยครั้งนี้อันนี้คือคีย์เวิร์ดนะฮะแล้วก็บุคลากรก็อันนี้ต้องขอบคุณที่ผมพูดหลายเวทีว่าส่วนใหญ่เป็นแพทย์กับเป็นพยาบาลรุ่นใหม่ๆ น้องๆแบบสู้แหลกเหมือนฮีโร่อะนะฮะฮีโร่เป็นภาพของฮีโร่ชุดขาวที่เขาไปทำนะแล้วก็ผลพอได้คือในเชิงผลประกอบการที่เราทำเยอะเราก็ได้เยอะอันนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาก็จะรีเฟล็กเลยว่าโรงพยาบาลไหนที่ทำไอ้รักษาพยาบาลแล้วก็เข้าไปรักษาพยาบาลกับโควิดก็ได้ผลประกอบการแต่ถ้าโรงพยาบาลไหนไม่เข้าไปทำก็ไม่ได้แล้วก็อาจจะขาดทุนนะเพราะว่าจริงๆเพราะว่าคนธรรมดาก็ป่วยต้องบอกว่าป่วยน้อยลงเลยไข้วงไข้หวัดต้องเสียหายไปเลยเพราะว่าทุกคนห่วงใยสุขภาพไฮยีนดีมากใส่หน้ากากนี่จะไม่มีใครเป็นหวัดนะปีทั้งปีที่แล้วผมไม่เป็นหวัดเลยเพราะว่าใส่หน้ากากเต็มปีแต่สำหรับโรงพยาบาลที่ยังเป็นเรียก tertiary care คือหมายว่าผ่ามะเร็งผ่าสมองผ่าหัวใจอย่างนี้ยังเป็นอยู่เพราะว่าไอ้โรคแรงๆยังเหมือนเดิมไม่เกี่ยวกับมีโควิดไม่มีโควิดกลุ่มนี้ยังป่วยเหมือนเดิมค่ะถามถึงปีนี้กันดีกว่าค่ะมีเป้าหมายอย่างไรบ้างคะก็ปีนี้ในครึ่งปีแรกภาพก็คงผมว่าถ้าดูสถานการณ์มันคงคล้ายๆกับปีที่แล้วเพราะว่ายังไงยังมีโอไมครอนอยู่ยังมีโอไมครอนฮะเพราะว่าก็ยังไงคนก็เจ็บป่วยคนก็ระวังเพราะฉะนั้นภาพมันก็จะเหมือนย้อนเหมือนอาจจะเป็น Q2 หรือ Q3 ของปีที่แล้วนะฮะส่วน Q3 ปีนี้เรื่องโควิดเองจะมาหรือไม่มาไอ้ตัวใหม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีใครรู้ค่ะยังตอบกันไม่ได้นะคะไม่ใครรู้ก็สมมติว่าถ้าไม่มีแล้วค่อยเฟดลงไปก็จะเป็นเรื่องโรคอื่นแล้วนี่ก็ต้องปรับตัวละว่า simple disease เนี่ยท้องเสียไข้หวัดก็คงยังไม่มาเพราะว่าทุกคนก็ยังระวัดระวังตัวหายยินอย่างดีมากแต่กลุ่มที่เป็น tertiary care ผ่าตัดผ่าสมองหัวใจยังไงก็คงมีอยู่แต่กำลังซื้อที่หายไป challenge คือว่ากำลังซื้อจะหายไปจากเศรษฐกิจอันนี้จะต้องผู้ประกอบการก็คงจะต้องปรับตัวว่าจะอยู่ยังไงนะฮะแล้วก็ตัวเนื่องจากมันเป็นเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีพอดีในใน global ใช่ไหมจากเว็บ2ก็เป็นเว็บ3
แค่เรื่องไอ้เรื่องเทเลเมดิซีนเรื่องส่งยาที่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะอินทิเกรตกันมาหมดระหว่างตัวไอ้เฮลท์แคร์เทคโนโลยีและพฤติกรรมของมนุษย์แต่บางทีถ้าสูงวัยใช้ไม่เป็นผมก็นั่งคิดโมเดลที่นี่เดี๋ยวเราจะอัดแบบเป็นคือคนใช้เทคโนโลยีอาจจะเป็น Gen Y แต่ว่าตัวคนไข้เองเนี่ยเป็น Elderly เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นความผสมผสานระหว่าง Generation แล้วก็เทคโนโลยีซึ่ง Gen Y ไม่ป่วยนะแต่ว่า Gen Y เป็น Helperของ elderly ของ boomer ค่ะตรงนี้เนี่ยทางไวบานมีการนำแพลตฟอร์มอะไรมาใช้บ้างแล้วตอนนี้เราก็เริ่มพัฒนาผมว่าอีกเดือน2เดือนนี้เราจะออกตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มแล้วซึ่งเขาเรียก access to hospital เนี่ยจะง่ายขึ้นแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะค่ะเป็นปีที่น่าสนใจการเปลี่ยนแปลงจะเยอะนะฮะเพราะว่ามันเกิด2ขาพร้อมกันเขาเรียกขา resource ก็คือคุณหมอพยาบาลก็ปรับละค่ะขาคนไข้ก็ปรับโควิดมันทำให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยน attitude เลยแล้วมาหาจุดลงตัวเอาตรงไหนดีวันนี้เรามากันที่จีน Wellbeing County แล้วค่ะให้อาจารย์ช่วยพูดถึงจีนนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงที่นี่คะตอนนี้เป็นโปรเจกต์ต้นแบบที่เราอยากจะทำให้เป็นสแตนดาร์ดใหม่ของประเทศนะฮะก็เริ่มคิดตั้งแต่ 7-8 ปีก่อนแล้วก็เริ่มสร้างจริงเมื่อ6ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็มาเสร็จสัก3ปีครึ่ง4ปีค่อยๆมีคนเข้ามาเป็นเรียกว่าคนไข้ติดเตียงคนที่สูงอายุต้องการคนดูแลถ้าดูแลที่บ้านไม่ไหวก็มาดูแลที่นี่ก็ในสำหรับสูงวัยก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ถูกขังอยู่ในห้องที่จำกัดไม่ต้องกลัวว่าไปล้มเลิมที่ไหนแล้วมันจะอันตรายเพราะตัวแลนด์สเคปทั้งหมดเนี่ยถูกออกแบบไว้อย่างดีแล้วตัวคอมมูนิตี้เนี่ยมันคล้ายอยู่ในเครือข่ายกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลแต่ทุกห้องพักมันก็จะมีไอตัวอะลามในห้องนอนหัวนอนกับห้องน้ำเหมือนในสแตนดาร์ดของโรงพยาบาลถ้ามีที่กระตุกปั๊บก็จะมีทีมแพทย์พยาบาลวิ่งเข้าไปในห้องแล้วก็มีมาสเตอร์คีย์ที่คุณหมอเนี่ยเขาแตะปึ้งแล้วเข้าไปได้เลยความแตกต่างของโรงพยาบาลกับบ้านที่ชัดที่สุดก็คือประตูล็อกได้กับล็อกไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่มันเป็นการผสมผสานระหว่างเรื่องบ้านกับที่โรงพยาบาลนั้นคนเข้ามาก็โอเคเรามีอยู่2ออปชั่นหมายความว่าใครที่คิดว่าไม่เอานะฉันไม่อยากแบรนด์เพชรฉันเยอะไม่อยากให้เข้ามายุ่งก็ไม่เป็นไรก็คือเหมือนคอนโดปกติแต่ถ้าบอกโอเคไม่เป็นไรถึงแบรนด์เพชรเยอะแต่ว่าฉันคิดว่าชีวิตฉันสำคัญกว่าฉันก็ยอมเซ็นไอ้อยู่ถือมาสเตอร์คีย์เนี่ยเข้ามาได้ถ้าฉันเป็นอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ดาเข้ามาแล้วได้ข้อมูลมาว่าล่าสุดมีการช่วยเหลือภายในเวลาแค่นาทีกว่าสามารถช่วยลูกบ้านได้แล้วโหตรงนี้ต้องปรบมือให้เลยนะคะคุณผู้ชมคือไวมากๆวิธีคิดคือถ้าเอมเมอร์เจนซี่ปั๊บเรามองด้านหลังเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกวอร์ดในโรงพยาบาลเรียกวอร์ดใช่ไหมเป็นห้องผู้ป่วย1คนแต่ถ้าคุณปกติเราก็ถือว่าก็ตัวใครตัวมันก็เป็นคอนโดปกติแต่วันถ้าสัญญาณดังเมื่อไหร่เรามองคุณเป็นห้องคนไข้แล้วตีปั๊บถึงตัวปั๊บจบพูดถึงความท้าทายสำคัญที่สุดในตอนนี้ได้ไหมคะในมุมของอาจารย์ปีนี้ก็เป็น3ประเด็นหลักหนึ่งก็คือเรื่องเศรษฐกิจทำยังไงที่เศรษฐกิจกำลังซื้อทั้งประเทศมันหายไปแล้วก็ medical tourism จะกลับมาหรือเปล่ากลับมาแน่แต่กลับมาได้สปีดเร็วแค่ไหนอันนี้ที่หนึ่งที่สองก็คือโควิดยังไงตัวหางของมันเนี่ยถ้าดูตัวเชฟของมันเนี่ยตอนที่ถ้าสมมติเราถือว่าโอเมก้าเนี่ยเป็นพีคสุดละมันผ่านมา1ปีกับไอ้2ปีกับ4เดือนโดยปกติไบโอโลจีเนี่ยมันจะเป็นคล้ายเบลเชฟมันไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้มันจะหายไปเลยหรือคิวหน้ามันจะหายที่ศูนย์พันปึ้งมันใช่ไหมมันจะเป็นหางค่อยๆเฟดไปอีกสักปีหรือ2ปีก็เป็นเรื่องท้าทายเรื่องโรคระบาดว่าแล้วพฤติกรรมเนี่ยมันจะเป็นไงแต่คนจะชินมากขึ้นอันที่3ก็คือเรื่อง multi generation แล้วก็เทคโนโลยีซึ่งมันเปลี่ยนเวฟพอดีจากเวฟ2เราใช้มา15ปีนะฮะก็จะเปลี่ยนเขาเรียก scarcity of digitization นั่นคือว่าสมัยก่อนกลัวว่าปั๊มอะไรในดิจิตอลมันเขาจะกระจายไปเป็นแต่ว่าตอนนี้มัน scarcity เริ่มมี NFT เริ่มมีอะไรซึ่งภาพตรงนี้มันจะแมชกับเฮลท์แคร์ในระดับหนึ่งนะเพราะว่า
เรื่อง scarcity of digitization นี่มันทำให้เกิดความยูนิคเพราะ product healthcare ที่เราคุณหมอตรวจไข้เนี่ยมันเป็น one on one มันไม่ใช่ one on many ค่ะงั้นใน one on one เนี่ยถ้าเทคโนโลยีเว็บ3เนี่ยมันเป็นยูนิคพอดีแล้วมันก็ privacy พอมันจะ keep ความเป็น one on one เพราะฉะนั้นในเว็บ3เนี่ยจะมี healthcare service ที่อยู่บนแพลตฟอร์มเว็บ3ได้มากกว่ามากของเว็บ2เยอะความเชื่อส่วนตัวผมเชื่อว่าไอ้ principle ทาง econ ที่ว่าเป็น scarcity of digitization ของเว็บ3เนี่ยจะเป็นจุดระเบิด healthcare สำคัญบนเว็บ3ต่อไปซึ่งจะมี service ที่เกิดได้จริง information base มันจะ individual ขึ้นแล้วก็เราเรียก safety of practice คือการปฏิบัติไอ้ทางการแพทย์เนี่ยมันจะเซฟขึ้นเซฟทั้งคน practice เป็นแบบผมกับเซฟทั้งผู้ป่วยแล้วก็ trust จะเกิดมากขึ้นบนเว็บ3อาจารย์แล้วก็ทุกคนในองค์กรยึดคอวาลูอะไรคะในการทำงานผมว่าคอเลยของเราก็คือเรื่อง quality นะครับใน principle ของทาง THG ก็คือ 1. quality standard ต้องมาก่อนแล้วก็based on ethics ต้องยึดตรงนี้ไว้แล้วในที่สุดไอ้ตัวไอ้ผลตอบแทนนักธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มาเองมันก็มาเองเราเรียกว่า healthcare เราก็เหมือนปลูกไม้ยืนต้นนะฮะเรากำลังปลูกต้นไม้ที่อายุเป็นร้อยปีตอนต้นมันจะดูช้าหน่อยอะไรหน่อยไม่เป็นไรค่ะเรามองตรงนั้นเนี่ยเป็น core value ค่ะส่วน ambient อื่นๆที่มันรายรอบเนี่ยด้าน aging societyด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือแม้โปรดักต์กัญชาเวลเนสอะไรพวกนี้มันก็เป็นตัวเสริมเข้ามาแต่ท้ายที่สุดแล้วแกนหลักของมันเนี่ยก็คือแกนการรักษาพยาบาลนะฮะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ค้ำยันทุกอย่างไว้